หน้าเราเนี่ยขอบตาดูดำตาดูโบ๋เป็นรอยย่นรอยเหี่ยวเนี่ยอันนี้หมอดึงออกมาได้เยอะนะคะเนาะก็คือเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วว่าปากของตัวเองอะไม่ได้แบบเท่ากันอะไม่ได้มีความสมมาตรปัญหาที่เฟิร์นปรึกษาหมอไปก็คือหน้าเฟิร์นอะมันชอบหย่อนลงมานะคะเจ็บเลยค่ะหมอเนี่ยเก่งนะคะเลือกชนิดของฟิลเลอร์ได้เหมาะกับใต้ตาเราจริงๆเราเคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา 1cc อ่ะฉีดไปเนี่ยบางที2ข้างเนี่ยเติมไม่เต็มด้วยนะมันไม่พอดีเหมือนที่คุณหมอกุ๊กเลือกให้อ่ะค่ะก็คือเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วแก้ได้นะคะด้วยการทำออนทาราตอนนี้ดีก็ทำอัลเทอร่ามาครบ1เดือนแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะผิวมีความเฟิร์มมีความแน่นขึ้นผิวยกกระชับมากขึ้นนะคะมีความสมดุลขึ้นแล้วก็กรอบหน้าดูชัดเจนขึ้นฟ้าไม่คิดว่าแบบการฉีดฟิลเลอร์มันจะชีวิตดีเบอร์นี้ปากดีมากทุกคนให้ดูปากดูธรรมชาติมากเกาหลีหน้าจูบจูบูแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันเห็นผลชัดๆเนี่ยคือครบ1เดือนนะคะก็เห็นไหมว่ากรอบหน้าเฟิร์นชัดมากทุกคนแล้วปัญหาที่เฟิร์นปรึกษาหมอไปก็คือหน้าเฟิร์นอ่ะมันชอบหย่อนลงมานะคะก็คือปัญหานั้นก็ได้หายไปเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ลองทักไปได้ที่ IG Swan Clinic หรือว่า Facebook Swan Clinic ได้